位观众朋友们大家好，我叫唐明丽，是泰国工商大学的学生，也是留中总会的实习生。今天我们来到了第十六届曼谷中国电影节开幕式现场。今年的电影节开幕式是第一次在泰国电影资料馆举办。เราไปชมกันครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง。支持由曼谷中国文化中心、中国电影资料馆和泰国电影资料馆共同承办。กราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เคารพทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์จีนณกรุงเทพครั้งที่16ค่ะโดยมีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะคะและกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ะและได้รับการสนับสนุนพิเศษนะคะจากสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพหอภาพยนตร์แห่งประเทศจีนและหอภาพยนตร์องค์การมหาชนประเทศไทยค่ะ本届电影节呢是泰国主办亚太经济合作组织 APEC 会议前夕一次重要的中泰文化交流的活动，也是纪念曼谷中国文化中心成立十周年的重要项目。此次活动呢得到了香港驻曼谷经济贸易办事处和泰国留学中国大学校友总会的倾力协助，在此表示衷心的感谢。เทศกาลภาพยนตร์นะคะที่จัดขึ้นในปีนี้นะคะเป็นงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนที่สำคัญค่ะและถือว่าเป็นการโหมโรงนะคะให้กับการเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเปกแปซิฟิกนะคะและกำลังที่กำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นงานสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนะคะของการต่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะงานนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือค่ะจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจีนอีกด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณจากใจจริงอีกครั้งค่ะเชิญเชิญไลกงชิงจงฮวนรินกงเฮอกัวจูไถวังกัวเทอร์มิงเฉินเฉินต้าฉินหันจื้อฉางเกอชะจื้อสือขอกราบเรียนเชิญพนักท่านหันจื้อฉางเอกอัครราชทูตวิสามัญที่มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐจีนประจำราชอาณาจักรไทยเออ10ปี中国共产党、中国政府高度重视文化建设，以人民为中心作为工作导向，努力地建设社会主义文化强国，激发全民族文化创新创造的活力。那么中国电影呢，这十年呢，也是一个黄金期发展的黄金期以来，十年间中国电影票房累计高达4300多亿元人民币，中国电影的荧屏总数达到了8.2万块。这个曼谷中国电影节作为中泰电影交流的文化品牌，一直致力于向泰国社会介绍中国发展，讲述中国人故事，为两国人民搭建起相互理解和友谊的桥梁。接下来，恭请泰国文化部部长อิทธิพล คุณเปิ่น阁下致辞。ลำดับต่อไปค่ะ ขอกราบเรียนเชิญพนักท่านอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวค่ะ เรียนเชิญ การจัดเทศกาลภาพยนตร์จีนณกรุงเทพในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่16แล้วซึ่งได้จัดขึ้นนะโรงภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์แห่งประเทศไทยนะครับถือได้ว่าเป็นการจัดฉายภาพยนตร์จีนที่มีคุณค่ายิ่งทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่มีการส่งเสริมความสัมพันธ์นะ
ครับเรื่องราวในอดีตย้อนยุคเรื่องราวร่วมสมัยมาจัดฉายนะครับอีกทั้งยังจะได้ชื่นชมถึงคุณค่าของภาพยนตร์ซึ่งถือว่าเป็นสื่อทางวัฒนธรรมทำให้คนไทยนั้นรู้จักความและเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้นและลึกซึ้งครับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยอาศัยภาพยนตร์สื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานศิลปะนะครับประเทศไทยและประเทศจีนนั้นเป็น2ประเทศที่มีความเป็นมิตรและความผูกพันกันอยู่สูงนะครับรวมถึงในเรื่องของประชาชนทั้ง2ประเทศก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมีการสืบเชื้อสายจากประเทศจีนนะครับทำให้ในเรื่องของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยนั้นมีความต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันครับในเรื่องของภาพยนตร์นั้นทางรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทบวงภาพยนตร์แห่งประเทศจีนนะครับกับประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นการดำเนินการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในการส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรในทุกภาคส่วนทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในวงรวมของทั้งจีนและประเทศไทยครับ接下来恭请泰国前副总理泰中文化促进委员会主席皮尼扎鲁松巴阁下致辞。那ต่อไปเขากลับเป็นเชิญพนักท่านพินิจจารุสมบัติค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์กับท่านสมัยในอดีตสักประมาณ40ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืออมท.สมัยนั้นท่านพีรพลติยเกษมเป็นนายกอมท.ผมเป็นรามคำแหงได้ร่วมกันจับมือจัดนิทรรศการภาพยนตร์จีนมาแล้วครั้งนั้นท่านเชื่อไหมนะที่นั่งที่ยืนแม้แต่ที่เดียวยังไม่มีเลยหอประชุมใหญ่มหาธรรมศาสตร์คนตื่นกันทั้งประเทศมาเปิดงานมาชมนิทรรศการภาพยนตร์จีนยิ่งใหญ่มากครับมวลกระแสประชาชนหลั่งไหลกันมานะเราจัดกันคิดว่าจะจัดเพียงสัปดาห์เดียวจัดกันเป็นเดือนวัฒนธรรมจีนเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดในโลกนี้สุสานทหารสุสานตุ๊กตาทหารที่ทางรัฐบาลจีนกรุณาให้กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยได้จัดไปไม่นานมานี้เห็นไหมครับเห็นถึงศิลปะอันมีค่าที่ว่าตุ๊กตาทหารนั้นยังมีความสมบูรณ์มีท่าทางแต่ละตัวตุ๊กตาแต่ละทหารนั้นมีอริยบทมีสายตามีแขนมีท่าทางต่างๆนั้นไม่เหมือนกันนั่นเป็นสุดยอดของอารยธรรมงั้นภาพยนตร์ในครั้งนี้ที่ท่านมาดูเนี่ยมันจะให้คุณค่าทางความคิดนอกจากความบันเทิงความสนุกสนานสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งใดท่านจะได้รู้จักจีนในยุคใหม่เพิ่มมากขึ้นเพราะจะเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆหลายเรื่องค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาร่วมนับไป1 2 3พร้อมกันนะคะไออีจังเหออีค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันถ่ายภาพหมู่ภาพแรกก่อนนะคะเราเชิญไลอีจังเหออีที่我們的攝影師ความเจริญการผลิตโรงงานอะไรมันอยู่ตรงนั้นหมดเหมือนถ้าเราเคยไปที่เซ็นเจอร์เราจะรู้ว่าโอ้โหมันมีเป็นแสนๆโรงงานคือผลิตทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนจะถูกดึงออกไปจากบ้านเกิดหมดแล้วก็เรื่องนี้มันทำให้เขาเห็นกลิ่นอายของการดึงคนกลับไปสู่บ้านเกิดของตัวเองหนังประเภทที่หนังตลกหรืออะไรแต่มันก็มีช่วงดราม่าที่เขาก็มันจะทำได้ดีนะเรารู้สึกว่าหนังจีนอ่ะหรือแบบว่าไอ้ความแบบน้ำตารื้นอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องทำโมเมนต์แบบนั้นได้ด้วยอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออพวกสิ่งนั้นนะเขาก็ยังทำได้ดีอยู่ก็คงเป็นหนังที่แบบครบรสนะแบบเวลาคนไปดูหรือแบบไปดูอะไรยังมันดูมันครอบครัวหรือแบบไม่แน่ใจมันก็เป็นหนังแบบใครก็ดูได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นประการผมนะครับชาลีทุกคนแห่งเลยครับคือตอนไปกองถ่ายเนี่ยทุกคนหิ้วกระติกไม่ได้กระติกนะกระบอกชานะครับแล้วก็น้ำร้อนนี่มีทุกแห่งเล
แต่คนไทยที่ไปเนี่ยจะกินแต่น้ำเย็นหายากมากไม่มีน้ำเย็นไม่มีครับแล้วก็คนไทยก็เป็นกาแฟแล้วเมืองที่ผมไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองค่อนข้างจะเล็กหากาแฟกินยากมากครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ชมภาพบรรยากาศภายในงานกันไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่นิทรรศการภาพยนตร์จีนนะคะของหอภาพยนตร์ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะซึมซับวัฒนธรรมจีนผ่านการรับชมภาพยนตร์นะคะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่เพจศูนย์วัฒนธรรมจีนหรือเพจหลิวจงของเราก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ลาไปก่อนค่ะใจเจี๊ยบ